สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเมนูขนมทำง่ายมาเสนออีกแล้วค่ะเมนูนี้นะบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีเตาอบก็ทำได้ด้วยที่สำคัญรสชาติอร่อยต้นทุนไม่สูงแล้วก็ใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเองค่ะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะเราจะสอนคำนวณต้นทุนด้วยเดี๋ยวมาดูสูตรกันก่อนเลยนะคะขนมปัง10แผ่นน้ำตาลทราย75กรัมเนยจืด60กรัมเกลือ1หยิบมือนมจืด25กรัมนมจืดที่ใช้วันนี้เนี่ยเป็นนมโรงเรียนนะคะขโมยลูกมาถ้าใครไม่มีลูกก็ไม่ต้องไปขโมยนมลูกคนอื่นนะคะเอานมอะไรก็ได้ค่ะนำขนมปังมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะวันนี้ใช้ของฟาร์มเฮาส์ที่เป็นแถวเล็กอะค่ะแถวละ19บาทนำขนมปังที่หั่นเรียบร้อยแล้วมาคั่วบนกระทะค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวขนมปังไหม้คั่วไปจนกระทั่งขนมปังกรอบทั่วทุกชิ้นนะคะอย่าใจร้อนใช้ไฟแรงเพราะว่ามันอาจจะไหม้แล้วก็บางชิ้นเนี่ยจะไม่สุกถ้าใครมีเตาอบหรือหม้ออบลมร้อนใช้ได้นะคะตั้งไฟที่180องศาค่ะเวลาประมาณ 10-15 นาทีคอยคนด้วยนะมันจะได้ไม่ไหม้ถ้าเกิดว่าใช้เตาอบหรือว่าหม้ออบลมร้อนนะคะเอาเป็นว่าดูกันเองเตาใครเตามันเอาให้มันกรอบทั่วเท่ากันทุกแผ่นพักขนมปังที่กรอบเรียบร้อยแล้วไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปทำคาราเมลกันค่ะตั้งกระทะบนไฟอ่อนนะคะเทน้ำตาลทรายแล้วก็เนยสดลงไปค่ะคนอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวมันไหม้นะคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดค่ะก็ตัวเนยตัวน้ำตาลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะแต่ว่าส่วนตัวหนึ่งเองเนี่ยหนึ่งชอบให้มันไหม้เข้มขึ้นมาอีกระดับนึงอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่รู้สิชอบกลิ่นไหม้ของตัวน้ำตาลนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเข้มแบบหนึ่งก็ลดเวลาลงนะคะพอได้สีที่ต้องการแล้วเนี่ยก็เติมเกลือแล้วก็นมสดค่ะคนให้เข้ากันเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเขาจะค่อยๆข้นขึ้นนะคะพอคนเรียบร้อยเราก็นำเจ้าตัวขนมปังกรอบเนี่ยค่ะเทลงไปแล้วก็จัดการคนคลุกเขาให้เข้ากันให้ทั่วเลยเนี่ยเห็นไหมหนึ่งชอบสีเข้มๆแบบเนี้ยไม่รู้ดิมันหอมอะมันกรอบไม่รู้ความชอบส่วนตัวนะสไตล์ใครสไตล์มันพอคลุกจนทั่วนะคะก็ตักขึ้นมาผึ่งให้เย็นค่ะเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงนะจะเจ้าคาราเมลเหนียวๆหนึบๆเนี่ยเขาจะค่อยๆกรอบขึ้นเดี๋ยวมาดูฟังเสียงความกรอบเห็นไหมนี้นะคะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ขนมปังกรอบออกมา284กรัมค่ะอาจจะได้ไม่เท่ากันนะแต่ละคนบวกลบนิดหน่อยก็เดี๋ยวเราจะมาคำนวณต้นทุนพร้อมทั้งดูการบรรจุลงถุงนะคะราคาตรงนี้นะอิงจากราคาวัตถุดิบคร่าวๆนะคะแต่ละพื้นที่ราคาไม่เท่ากันนะอันนี้เราทำเป็นไกด์ไลน์ให้ดูเฉยๆขนมปัง10แผ่นคิดที่19บาทใช้ฟาร์มเฮาส์ค่ะซื้อมาจากเซเว่นถ้าเกิดว่าซื้อเหมาหรือว่าซื้อแบบแถวใหญ่อะราคามันก็ถูกลงอีกน้ำตาลทราย75กรัมคิดที่2บาทค่ะคิดซะว่าน้ำตาลทรายกิโลละ25บาทนะแต่จริงๆซื้อโลตัสเวลามีโปรโมชั่นนะมันโลนึง20 21 22บาทเองใช่ไหมแล้วก็เนยสดค่ะ60กรัมคิดที่ 10.5 บาทอันนี้อ้างอิงจากราคาเนยโฮมเฟรชที่170บาทต่อกิโลนะคะส่วนเกลือไม่คิดเนาะใช้แค่จิ๊ดเดียวเองอะแล้วก็นมสดค่ะ25 ml จริงๆขโมยลูกมาแต่ก็คิดซะหน่อยละกันคิดสักบาท50รวมต้นทุนตรงนี้นะคะจะได้เท่ากับ33บาทยังไม่รวมพวกค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะจากต้นทุน33บาทเนี่ยเราได้ขนม284กรัมเราจะแบ่งมาแพ็คใส่ถุงแก้วแบบนี้ค่ะ
หรือใครจะใช้แพ็กเกจแบบอื่นก็ได้นะแต่ว่าเราขอคำนวณแบบนี้ให้ดูก่อนแบ่งใส่แบบนี้นะถุงละ40กรัมค่ะจะได้ขนมทั้งหมด7ถุงราคาต้นทุน33บาทได้ขนม7ถุงเท่ากับราคาต้นทุนถุงละ 4.7 บาทเราก็ขอบวกพวกค่าถุงค่าลวดมัดปากซะหน่อยตีราคาต้นทุนที่ถุงละ5บาทถ้าเราขายขนมแบบนี้ถุงละ10บาทเท่ากับว่า1ถุงเราจะได้กำไร5บาทเชียวนะขาย100ถุงก็กำไร500แล้วเป็นยังไงกำไรดีน่าสนใจไหมเอ่ยก็ยังไงถ้าสนใจลองเอาไปทำทานดูก่อนนะคะถ้าชอบติดใจแล้วค่อยลองทำขายหวังว่าจะพอเป็นไอเดียให้คนที่กำลังคิดจะหารายได้เสริมแต่คำนวณต้นทุนไม่เป็นแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์มากมายอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะ